เราก็จะแปลว่าเอวังอย่างนี้อันว่าพระศาสดามันก็เลยดูห้วนๆไปนะก็ให้แปลเป็นคำขยายกริยาทีหลังนะคำในภาษาบาลีมีหน้าที่หลายหน้าที่นะก็บางทีก็เอานิบาตมาเป็นคำขยายกริยาก็มีเอานิบาตมาเป็นคำขยายนามก็มีก็ลำดับก็ว่าไปตามหน้าที่ที่ใช้นะส่วนหลักแปล8ประการอันนั้นก็เป็นหลักการใหญ่นะที่กำหนดเป็นลำดับเอาไว้แต่พอไปใช้จริงๆก็บางคำก็ทำหน้าที่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันนะกราบน้อมนมัสการพระคุณเจ้าค่ะยิ่งเรียนยิ่งสนุกนะเจ้าค่ะยากขึ้นแต่ว่าสนุกส่วนชาวนากัสกะที่มีสอเสือสะกดก็มีที่เป็นสอเสือตัวเดียวก็มีแปลว่าชาวนาเหมือนกันนะเป็นปุงลิงแจกอย่างบริษัทนี่ก็เป็นคำศัพท์นะก็รู้จักศัพท์ชาวนาแล้วเนาะละช่วงนี้ก็ได้เวลา6 โมงเช้าแล้วกราบนมัสการท่านอาจารย์มหาบุญเทิดเตชะปัฏฐโนที่เคารพเพียงสูงสวัสดีครับเพื่อนนักเรียนบาลีทุกท่านขณะนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเชิญกราบคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาสัมมาสัมพุทโธภะคะวาเอมีสวัสดีครับทุกท่านธรรมังนมัสสามิสัมมาสัมพุทโธภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิผมขอรัตนาท่านอาจารย์เริ่มสอนบาลีรุ่งอรุณครั้งที่225ครับนักเรียนบาลีรุ่งอรุณทุกท่านเชิญทุกท่านได้แจกนามศัพท์แม่แบบพร้อมกันอาการในปุงลิงแจกอย่างปุริสาอีการในปุงลิงแจกอย่างมุนีอีการในปุงลิงแจกอย่างเศรษฐีอุการในปุงลิงแจกอย่างคารุอุการในปุงลิงแจกอย่างวินยูอาการในอิทธิลิงแจกอย่างกัญญาอีการันในอิทธิลิงแจกอย่างรัตติอีการันในอิทธิลิงแจกอย่างนารีอุการันในอิทธิลิงแจกอย่างรัชชูอุการันในอิทธิลิงแจกอย่างวัตถุอาการันในปุงสักลิงแจกอย่างปุระช่วยปิดใหม่ด้วยจ้ะเสียงสะท้อนเนาะอาการันในนปุงสกลิงแจกอย่างกุละอีการันในนปุงสกลิงแจกอย่างอัคคีอุการันในนปุงสกลิงแจกอย่างวัตถุต่อไปก็บริกรรมออกเสียงเป็นสัญญาความจำที่ติดอยู่กับปากนะตัวสัญญานี่ก็จำด้วยสมองจำด้วยปากจำด้วยสายตาจำด้วยเสียงนะมันมีตัวจำอยู่หลายๆที่นะสมองก็จำตัวปากที่บริกรรมบ่อยๆก็จำติดปากฟังบ่อยๆก็จำจนคุ้นหูดูบ่อยๆก็จำจนชินตาบริกรรมอิการันในถึงตรงนี้นะมันก่อนอุการันในปุงลิงแจกอย่างวินยูผู้รู้วิเศษดังนี้เอกวัจนะพหุวัจนะปัทมาที่หนึ่งวินยูวินยุโนวินยูทุติยาที่สองวินยุงวินยุโนวินยูตติยาที่สามวินยุนาวินยูหิวินยูพิจตุทีที่สี่วินยุตสะวินยุโนวินยูนังปัญจมีที่ห้าวินยุตสมาวินยุมหาวินยูหิวินยูพีฉัตรที่ที่หกวินยุตสะวินยุโนวินยูนังสัตตมีที่เจ็ดวินยุตสมิงวินยุมหิวินยูสุ
อาลัปนะวินยุวินยุโนวินยูแจกวินยูมีอายตนิบาตด้วยปัทมาที่หนึ่งวินยูอันว่าผู้รู้วิเศษวินยุโนวินยูอันว่าผู้รู้วิเศษทั้งหลายทุติยาที่สองวินยุงซึ่งขอรวบยอดเลยนะคำนี้ยาวหน่อยทุติยาที่สองซึ่งสู่ยังสิ้นตลอดกะเฉพาะผู้รู้วิเศษวินยุโนวินยูซึ่งสู่ยังสิ้นตลอดกะเฉพาะผู้รู้วิเศษทั้งหลายตติยาที่สามด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยทั้งผู้รู้วิเศษวินยูหิวินยูพิด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยทั้งผู้รู้วิเศษทั้งหลายจตุทีที่สี่วินยุตสะวินยูโนแก่เพื่อต่อผู้รู้วิเศษวินยูนังแก่เพื่อต่อผู้รู้วิเศษทั้งหลายปัญจมีที่ห้าวินยุตสมาวินยุมห้าแต่จากกว่าเหตุผู้รู้วิเศษวินยูหิวินยูพิแต่จากกว่าเหตุผู้รู้วิเศษทั้งหลายฉัตรที่ที่หกวินยุตสะวินยูโนแห่งของเมื่อผู้รู้วิเศษวินยูนังแห่งของเมื่อผู้รู้วิเศษทั้งหลายสัตตมีที่เจ็ดวินยุตสมิงวินยุมหิในใกล้ที่ครั้นเมื่อในเพราะเหนือบนณผู้รู้วิเศษวินยูสุในใกล้ที่ครั้นเมื่อในเพราะเหนือบนณผู้รู้วิเศษทั้งหลายอาลัปนะวินยุแน่ดูก่อนข้าแต่ผู้รู้วิเศษวินยุโนวินยูแน่ดูก่อนข้าแต่ผู้รู้วิเศษทั้งหลายกติปยาศัพท์คือศัพท์เล็กน้อยมีวิธีแจกเฉพาะตน12ศัพท์ดังนี้อัตตาพรหมราชาภะคะวันตุอรหันตะภะวันตะสัตถุปิตุมาตุมะนะกัมมะโควันนี้แจกมณะสับใจมณะใจเป็นทวิลิงในปุงลิงแจกอย่างนี้ปัทมาที่หนึ่งมโนมนาทุติยาที่สองมนังมโนมเนตติยาที่สามมนาสามเนหิมเนพิจตุทีที่สี่มนาโสมนานังปัญจมีที่ห้ามนาสามเนหิมเนพิฉัตรทีที่หกมนาโสมนานังสัตตมีที่เจ็ดมนสิมเนสุอาลัปนะมนาม นาามีกลุ่มศัพท์ที่แจกตามมณะเรียกว่ามโนคณะศัพท์12ศัพท์มณะใจเจตะใจวยวัยสิระหัวอุระอกวจวาจาตะปะความร้อนตมะความมืดปยะน้ำนมอะยะเหล็กยะสะยศเตชะเดช12ศัพท์นี้แจกเรียนแบบมณะนะฮะเขาเรียกว่ามโนคณะศัพท์กลุ่มของมณะคณะของมโนคณะของมณะเป็นลูกๆของมณะศัพท์ก็แจกเรียนแบบกันต่อไปสังขยาคือจำนวนนับวันนี้นับ1ถึง20นะนับ1ถึง20นะท่านใดเปิดไมค์อยู่ก็ปิดไมค์ด้วยจ้ะเสียงสะท้อนนะ1ถึง20ท่านใดหลับตาว่าได้ลองว่าดูนะเอกะ1
ทวีสองติสามจตุสี่ปัญจห้าชาหกสัตตะเจ็ดอัฏฐะแปดนวะเก้าทัสสิบเอกาทัสสิบเอ็ดทวาทัสสะภารัสสะสิบสองเตระสะสิบสามจตุทัสสะจุดทัสสะสิบสี่ปัญจทัสสะปัณณรัสสะสิบห้าโสรัสสะสิบหกสัตตรัสสะสิบเจ็ดอัฏฐรัสสะสิบแปดเอกุณวีสติอุณวีสะสิบเก้าวีสะวีสติยี่สิบถึงยี่สิบนับไปทุกๆวันวันนี้แจกปัญจห้าปัญจห้าเป็นไตรลิงเป็นไตรลิงคือทั้งสามลิงแจกแบบเดียวกันอย่างนี้เลยปัญจห้าเป็นไตรลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งปัญจทุติยาที่สองปัญจตติยาที่สามปัญจหีจตุทีที่สี่ปัญจนังฉัตรปัญจมีที่ห้าปัญจหีฉัตรทีที่หกปัญจนังสัตตมีที่เจ็ดปัญจสูในสังขยาไม่มีอลัปปณะกลมตัวเลข5ถึง18ปัญจถึงอัทธรสะปัญจก็คือ5ฉะ6สัตตะ7อัทธะ8นวะ9ทัสสะ10เอกาทัสสะ11ทวาทัสสะภารัสสะ12เตระสสะ13จตุทัสสะจุตทัสสะ14ปัญจทัสสะ15โสรัสสะ16สัตตะรัสสะ17และอัฏฐรัสสะ18 5ถึง18แจกเรียนแบบปัญจเอาไปขยายคำนามที่เป็นผู้หูวจนะเท่านั้นนะเพราะจำนวน5ถึง18เนี่ยนะมีจำนวนมากนะเป็นผู้หูวจนะฉะนั้นคำนามจะต้องเป็นผู้หูวจนะต่อไปสรรพนามวันนี้แจกกิงสับกิงสับแจกได้ทั้ง3ลิงนะเมื่อเป็นปุงลิงก็ลดรูปเป็นกอไก่ก่อนนะเมื่อเป็นอิทธิลิงก็ลดรูปเป็นกอไก่ใส่สระอาก่อนนะเมื่อเป็นนปุงสกลิงก็ลดรูปเป็นกอไก่นะแจกอ้าวกิงใครอะไรในปุงลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่1โกเกทุติยาที่2กังเกตติยาที่3เกนะเกหิจตุทีที่สี่กัตสะกิตสะเกสังเกสานังปัญจมีที่ห้ากัตสมากรรมห้าเกหิฉัตรทีที่หกกัตสะกิตสะเกสังเกสานังสัตตมีที่เจ็ดกัตสมิงกิตสมิงกิมหิเกสูกิ่งใครอะไรในอิทธิลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งกากาทุติยาที่สองกังกาตติยาที่3กายกาหิจตุทีที่4กัตสากาสังกาสานังปัญจมีที่5กายกาหิฉัตรทีที่6กัตสากาสังกาสานังสัตตมีที่7กัตสังกาสูกิ่งอะไรในนปุงสกลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่1กิ่งกานิทุติยาที่2กิ่งกานิตติยาที่3เกนะเกหิจตุทีที่4กัตสะกิตสะเกสังเกสานังปัญจมีที่5กัตสมากัมหาเกหิฉัตรทีที่6กัตสะกิตสะเกสังเกสานังสัตตมีที่7กัตสมิงกิตสมิงกิมหิเกสุในสรรพนามก็ไม่มีอาลัปนะปุริสสัพพนามแจกแล้วมีอายตนิบาตวิเศษณสัพพนามแจกแล้วไม่มีอายตนิบาตยกเว้นกิงสัพนะมีอายตนิบาตได้ต่อไปอภยยสัพคือสัพที่ไม่ต้องแจกวิพัตมีรูปอย่างเดิมนะเปลี่ยนแปลงไปบ้างในการแปลงสัพนะ
มีอยู่ด้วยกัน3เรื่องคืออุปสรรคนิบาตและปัจจัยอุปสรรคอันนี้บริกรรมอุปสรรคอุปสรรคใช้นำหน้านามนามคุณนามและกริยาให้พิเศษขึ้นเมื่อนำหน้านามอุปสรรคนั้นมีอาการคล้ายคุณนามเมื่อนำหน้ากริยาอุปสรรคนั้นมีอาการคล้ายกริยาวิเศษณะอติยิ่งเกินล่วงอธิยิ่งใหญ่ทับอภิยิ่งใหญ่เฉพาะข้างหน้าอนุน้อยภายหลังตามอปะปราดลีกอปิปิใกล้บนอุขึ้นนอกอวะโอลงปรากลับความอาทั่วยิ่งกลับความอุปะเข้าไปใกล้มันนิเข้าลงนิไม่มีออกปะทั่วข้างหน้าก่อนออกปฏิเฉพาะตอบทวนกลับปริรอบวิวิเศษแจ้งต่างสังพร้อมกับดีสุดีงามง่ายทุชั่วยากอุปสรรคเอาไว้เขียนไว้ข้างหน้านำนามคุณนามและเขียนข้างหน้ากิริยาทำให้คำนามคุณนามหรือกิริยานั้นมีความหมายเพิ่มขึ้นหรือมีความหมายไปเป็นอย่างอื่นหรือมีความหมายเท่าเดิมต่อไปสังขยาอาขออภัยอาขยาดสับกล่าวกิริยาเป็นต้นว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดชื่อว่าอาขยาดบริกรรมอาขยาด8หมวด96ตัววัตตมนาวิพัฒน์บอกปัจจุบันการแปลว่าอยู่ย่อมจะติอันติสิทธามิมาเตอันเตเสวหิเอมหิปัญจมีวิพัฒน์บอกความบังคับความหวังความอ้อนวอนแปลว่าจงเถิดขอจงตุอันตุหิธามิมาตังอันตังสะสุวาโหเออามหะเสสัตตมีวิพัฒน์บอกความยอมตามความกำหนดความรำพึงแปลว่าควรพึงพึงเอยยะเอยยุงเอยยะสิเอยยะทะเอยยามิเอยยามะเอทะเอรังเอโทเอยยะวะโหเอยยังเอยยามะหิปโรคคาวิพัฒน์อดีตการล่วงแล้วไม่มีกำหนดแปลว่าแล้วอุเอตทะอังมหาตถะเรตโทวะโหอิงมะหิหิยัตตนีวิพัฒน์อดีตการล่วงแล้ววันนี้แปลว่าแล้วถ้ามีอนำหน้าแปลว่าได้แล้วอาอูโอตถะอังมหาตถะตทุงเซวหังอิงมหะเซอชัตตนีวิพัฒน์อดีตการล่วงแล้ววันนี้แปลว่าแล้วถ้ามีอนำหน้าแปลว่าได้แล้วอีอุงโอตถะอิงมหาอาอุเสวหังอังมะเหภาวิสันติวิพัฒน์อนาคตการของปัจจุบันแปลว่าจักสัสติสัสันติสัสสีสัสทาสัสามีสัสามะสัสเตสัสันเตสัสเสสัสวะเหสัสังสัสามะเหกาลาติปติวิพัฒนาคตการของอดีตแปลว่าจักแล้วถ้ามีอนำหน้าแปลว่าจักได้แล้วสะสาสะสังสุสะเสสะสัทธะสะสังสะสามหาสะสัทธะสะสิงสุสะสะเสสะสะวะเหสะสิงสะสามหาเส8หมวด96ตัวแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มสัพพทาตุกะวิพัฒน์และอสัพพทาตุกะวิพัฒน์กลุ่มที่ลงอิอาคมและกลุ่มที่ลงอะอาคมการมีอยู่3การบทมีอยู่2บทปรัสสบทอัตโนบทวัจนะเอกะพหุบุรุษปฐมบุรุษมัธยมบุรุษอุตตมบุรุษประธานกับกริยาขยาดต้องเสมอกันด้วยวัจนะและบุรุษธาตุคือกริยาศัพท์ที่เป็นมูลรากก็คือรูทของกริยา
บริกรรมธาตุ8หมวดและวิกรณปัจจัยพร้อมกันหมวดภูธาตุลงอะเอปัจจัยหมวดรุธธาตุลงอะเอปัจจัยหมวดทิวธาตุลงยะปัจจัยหมวดสุธาตุลงนุนาอุนาปัจจัยหมวดกีธาตุลงนาปัจจัยหมวดคาหะธาตุลงปะปะนะหาปัจจัยหมวดตนะธาตุลงโอยิระปัจจัยหมวดจุระธาตุลงเนนยะปัจจัยการเอาธาตุไปลงปัจจัยอะไรจึงเป็นวาจกกัตตุกัมมะภาวะเหตุกัตเหตุกรรมนะอันนี้ก็กำหนดดูมาบริกรรมวาจกทั้ง5ให้คล่องแคล่วกัตตุวาจกประธานธรรมเองสุโธอันว่าพ่อครัวปะจติหงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกอันว่ากิริยากัมมวาจกประธานถูกธรรมโอทโนอันว่าข้าวสุกสุเทนะอันพ่อครัวปจิยะเตหงอยู่อันว่าอันกิริยาเหตุกัตตุวาจกประธานใช้ให้คนอื่นทำสามิโกอันว่าเจ้านายสุทังยังพ่อครัวปาจาเปติให้หงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกอันว่ายังให้เหตุกัมมวาจกประธานถูกคนหนึ่งใช้ให้อีกคนหนึ่งไปทำโอทนโนอันว่าข้าวสุกสามิเกนะอันเจ้านายสู้ทางยังพ่อครัวปาจาปิยะเตให้หุงอยู่อันว่าอันยังให้กรณีที่เป็นสกรรมธาตุจะมียังด้วยอันว่าอันยังให้แต่ถ้าเป็นอกรรมธาตุจะไม่มียังจะมีแค่อันว่าอันให้อกรรมธาตุของเหตุกรรมวาจกจะมีอันว่าอันให้ภาวะวาจกกล่าวความมีความเป็นประธานคือตติยาวิภัตติเตนะอันเขาภูยะเตเป็นอยู่นะก็จะเชื่อมโยงกับหลักการแปลที่ว่าด้วยเรื่องของประธานประธานของวาจกทั้ง4คือกัตตุกรรมะเหตุกัตเหตุกรรมประธานจะเป็นปฐมาวิภัตติคืออันว่าส่วนภาวะวาจกประธานจะเป็นตติยาวิภัตติแปลว่าอันนะก็ไว้ตรงนี้ก่อนสำหรับอาขยาตโดยภาพรวมต่อไปก็มาสู่เนื้อหาของหลักการแปลอันดับแรกพาบริกรรมหลักการแปล8ประการขอสัก3รอบนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บริกรรมให้เกิดความคุ้นเคยหลักการแปล8ประการ1อาละปันนา2นิบาตต้นข้อความกาละสัตตมี3ประธาน4บทที่ขยายประธาน5กิริยาในระหว่างของประธานบทนามที่มีวิพัตเดียวกันกับประธานประโยคแทรกบท6บทที่ขยายกิริยาในระหว่างเป็นต้น7กิริยาคุมภาค8บทที่ขยายกิริยาคุมภาคหลักการแปล8ประการ1อาลัปปนะ2นิบาตต้นข้อความกาลสัตตมี3ประธาน4บทที่ขยายประธาน5กิริยาในระหว่างของประธานบทที่มีวิพัตเดียวกันกับประธานประโยคแทรก6บทที่ขยายกิริยาในระหว่างเป็นต้น7กิริยาคุมภาค8บทที่ขยายกิริยาคุมภาคหลักการแปล8ประการ1อาลัปปนะ2นิบาตต้นข้อความกาลสัตตมี3ประธาน4บทที่ขยายประธาน5กิริยาในระหว่างของประธาน
บทนามที่มีวิพัตเดียวกันกับประธานประโยคแทรก6บทที่ขยายกิริยาในระหว่างเป็นต้น7กิริยาคุมภาค8บทที่ขยายกิริยาคุมภาคต่อไปก็มาเก็บรายละเอียดนะบทที่2ว่าด้วยเรื่องอายตนิบาตคำเชื่อมระหว่างบทนะคำว่าบทไม่ใช่ปรัสบทไม่ใช่อัตโนบทนะบทคือคำที่ประกอบวิพัตแล้วนะก็คือคำสำเร็จนั่นเองนะคำสำเร็จที่เอามาใช้แล้วนั่นแหละเรียกว่าบทนะบทนามก็นามที่แจกวิพัตบทกิริยาก็กิริยาที่แจกวิพัตก็คือตัวสำเร็จนั่นเองนะนะอายตนิบาตอ้าวไหนๆก็ว่ากันหลายวันทุกๆครั้งก็บริกรรมอายตนิบาตสักหน่อยเอาละว่าเลยนะปฐมาที่หนึ่งอันว่าทั้งหลายทุติยาที่สองซึ่งสู่ยังสิ้นตลอดกะเฉพาะซึ่งทั้งหลายสู่ทั้งหลายยังทั้งหลายสิ้นทั้งหลายตลอดทั้งหลายกะทั้งหลายเฉพาะทั้งหลายตติยาที่สามด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยทั้งหลายโดยทั้งหลายอันทั้งหลายตามทั้งหลายเพราะทั้งหลายมีทั้งหลายด้วยทั้งหลายจตุทีที่สี่แก่เพื่อต่อแก่ทั้งหลายเพื่อทั้งหลายต่อทั้งหลายปัญจมีที่ห้าแต่จากกว่าเหตุเพราะแต่ทั้งหลายจากทั้งหลายกว่าทั้งหลายเหตุทั้งหลายเพราะทั้งหลายคำว่าเพราะนี่คือตัวเหตุตัวนี้แหละเหตุคือสาเหตุนะเวลาแปลก็แปลว่าเพราะเหตุอะไรนั่นเองฉัตรทีที่หกแห่งของเมื่อแห่งทั้งหลายของทั้งหลายเมื่อทั้งหลายสัตตมีที่เจ็ดในใกล้ที่ครั้นเมื่อในเพราะเนื้อบนนะในทั้งหลายใกล้ทั้งหลายที่ทั้งหลายครั้นเมื่อทั้งหลายในเพราะทั้งหลายเนื้อทั้งหลายบนทั้งหลายณทั้งหลายอาลัปปนาแน่ดูก่อนข้าแต่แน่ทั้งหลายดูก่อนทั้งหลายข้าแต่ทั้งหลายอันนี้ก็ทบทวนความรู้เดิมสิตัวนี้แปลว่าอันว่าโยตัวนี้แปลว่าอันว่าทั้งหลายจับคู่ให้ถูกนะอังเอกวัจนะส่วนโยพหุวัจนะนะก็กำหนดวัจนะให้ถูกฝ่ายเอกวัจนะก็แปลธรรมดาส่วนฝ่ายพหุวจนะก็ใส่ททหารจุดให้ด้วยหมายถึงทั้งหลายนะวิพัตก็สิโยอังโยนาหิสะนังสมาหิสะนังสมิงสุสิโยอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเดิมพื้นฐานตั้งแต่ต้นนะที่เราเรียนผ่านมาแล้วซึ่งในการบริกรรมแจกนางจับก็พาว่าในการแจกคำนามแล้วก็แปลอายตนิบาตด้วยเพื่อให้คุ้นเคยพอคุ้นเคยเวลามาแปลก็จะได้นึกถึงได้ง่ายนะต่อไปตัวอย่างประกอบโดยสังเขปคือเอาเป็นตัวอย่างพอได้มองเห็นภาพตัวอย่างปฐมาวิพัตแปลว่าอันว่าเวลาเขียนก็ออ่างจุดอันว่าทั้งหลายก็ออ่างจุดทอทหารจุดแปลประโยคนี้พร้อมกันนะแปลคลอๆไปด้วยกันนะศรัทธาอันว่าพระศาสดาเทเสสิทรงแสดงแล้วธรรมังซึ่งธรรมภิกขุนังแก่ภิกษุทั้งหลายเตสังเหล่านั้นเอวังอย่างนี้ศรัทธาอันว่าพระศาสดาเทเสสิทรงแสดงแล้ว
ธรรมังซึ่งธรรมภิกขุนังแก่ภิกษุทั้งหลายเตสังเหล่านั้นเอวังอย่างนี้ศรัทธาอันว่าพระศาสดาเทเสสิทรงแสดงแล้วธรรมังซึ่งธรรมภิกขุนังแก่ภิกษุทั้งหลายเตสังเหล่านั้นเอวังอย่างนี้ตัวอย่างของปัทมาวิภัตติคือศรัทธาตรงนี้นะก็เป็นกติปยศัพท์นะมาจากสัพทุนะแจกอย่างไรบ้างก็ทบทวนดูต่อไปตัวอย่างทุติยาวิภัตติทุติยาวิภัตติมีอายตนิบาตหลายตัวซึ่งสู่ยังสิ้นตลอดกะก็มีเฉพาะด้วยตัวนี้ท่านไม่ได้แสดงเฉพาะมามาดูตัวอย่างซึ่งก็จะทำเป็นตัวดำๆไว้ให้นะแปลพร้อมกันเลยตัวอย่างซึ่งกัสสโกอันว่าชาวนากะโรติย่อมกระทำกรรมังซึ่งการงานกัสสโกอันว่าชาวนากะโรติย่อมกระทำกรรมังซึ่งการงานกัสสโกอันว่าชาวนากะโรติย่อมกระทำกรรมังซึ่งการงานกัสสโกก็แจกตามปริศัพท์เป็นปุงลิงกโรติก็เป็นอาขยาตนะกระธาตุโอวิกรณะติวัตมนากรรมังก็กรรมะในกติปยศัพท์แจกทุติยาวิภัตติตรงนี้แปลว่าซึ่งการงานกรรมะอาจจะแปลว่ากรรมก็ได้เช่นคนทำกรรมดีทำกรรมชั่วแต่ตรงนี้เมื่อพูดถึงชาวนาก็หมายเอาการงานก็คือไปทำไร่ทำนานั่นเองและคราวนี้ในภาษาบาลีอายตนิบาตของคำนามที่แปลมาสำเนียงอายตนิบาตที่แปลว่าซึ่งนี้เรียกว่าอาวุธกรรมะเป็นชื่อเรียกในทางไวยากรณ์ศัพท์ใดที่แปลว่าซึ่งให้เรียกศัพท์นั้นว่าอาวุธกรรมะนะเป็นชื่อเรียกทางไวยากรณ์เรื่องนี้จะกล่าวถึงอยู่ในหลักอยู่ในหลักของการกะการกะคือหน้าที่ของคำการกะคือหน้าที่ของคำนะกรรมังที่แปลว่าซึ่งกรรมมีหน้าที่เป็นกรรมในประโยคนะตรงนี้ท่านให้รายละเอียดเรื่องหน้าที่ของคำมาด้วยเลยคำใดที่แปลว่าซึ่งก็ทำหน้าที่เป็นกรรมแล้วก็มีชื่อเรียกว่าอาวุธกรรมะนะต้องแปลว่าซึ่งนะจึงจะเรียกว่าอาวุธกรรมะนะก็เป็นคำเรียกในเรื่องของกรกะหรือหน้าที่ของคำท่านใดกำหนดจำได้ก็เป็นการดีจะเป็นอุปการะในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปอีกนะท่านใดยังไม่กำหนดจำก็ไม่เป็นไรนะซึ่งเรียกชื่อว่าอาวุธกรรมะต่อไปตัวอย่างสู่โยโกจิปุริโซคามังคัจฉติโยโกจิปุริโซคามังคัจฉติปุริโซอันว่าบุรุษโยโกจิคนใดคนหนึ่งเอ๊ะโยโกจิมาจากไหนโยโกจิมาจากนี่โยโกจิมาจากนี่กิงสับมียะนำหน้ามีจิต่อท้ายตรงนี้ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะที่มาอยู่ตรงนี้นะกิงสับมีจินำหน้ามียะนำหน้ามีจิต่อท้ายปุงลิงก็โยโกจิเยเกจิ
ถ้าอิทธิลิงก็ยากาจิยากาจิถ้านปุงสกลิงก็ยังกินจิยานิกานิจินะแปลว่าคนใดคนหนึ่งนะหมายถึงผู้ชายคนใดคนหนึ่งก็ค่อยๆเชื่อมโยงที่มาของคำปุริโสอันว่าบุรุษโยโกจิคนใดคนหนึ่งคัดชติย่อมไปคามังสู่บ้านปุริโสอันว่าบุรุษโยโกจิคนใดคนหนึ่งคัดชติย่อมไปคามังสู่บ้านนะอันนี้ก็กล่าวถึงคามังตรงนี้เป็นทุติยาคามะแจกตามปริสะเป็นทุติยาแปลว่าสู่บ้านแล้วมีชื่อเรียกตามหน้าที่ของคําในเรื่องของกาลกะคือหน้าที่ของคําว่าสัมปาปุนิยกรรมะนะท่านใดกําหนดได้ก็เป็นการดีนะคำนามที่แปลว่าสู่เรียกชื่อว่าสัมปาปุนิยกรรมะนะถ้ายังไม่คล่องในการกําหนดก็ไม่เป็นไรก็ให้ทราบว่าคามังตรงนี้แปลว่าสู่ต่อไปยังแปลว่ายังอาหาโรสุขังชนะยะติอาหาโรอันว่าอาหารสุขังยังความสุขชนะยะติย่อมให้เกิดขึ้นอาหาโรอันว่าอาหารสุขังยังสุขชนะยะติย่อมให้เกิดขึ้นก็สุขขังนี่แปลว่ายังมีหน้าที่ว่ามีหน้าที่เรียกชื่อหน้าที่เรียกว่าการิตกรรมะคำนามใดที่แปลว่ายังคำนามที่แปลว่ายังได้นั้นจะต้องมาคู่กับกิริยาเหตุกตุนะจึงเป็นสำนวนของประโยคเหตุกตุมาจบนะนามที่แปลว่ายังมันจะมาคู่กับกิริยาเหตุกตุนะยังความสุขย่อมให้เกิดชนยติเป็นกิริยาอาขยาตที่เป็นกิริยาเหตุกตุวาจกนะก็มาจากชนะธาตุลงนัยยะปัจจัยนะส่วนคำนี้ก็ค่อยๆกำหนดดูท่านใดจะค้นในเว็บก็ได้นะเว็บที่ให้ไปเพื่อกำหนดดูคำอักขยาตว่ามาจากไหนนะอันนี้ก็ชนะธาตุแปลว่าเกิดนัยยะปัจจัยในการิตะลงติวัตมานานะไม่มีการพฤตธาตุต้นธาตุนะมีธาตุบางกลุ่มที่ลบอนุพันธ์แล้วไม่ต้องพฤตนะส่วนอักขยาตก็ค่อยๆตามดูที่หลังนะตรงนี้มาดูกลุ่มคำที่แจกวิพัตแล้วก็แปลสำเนียงอายตนิบาตกันสุขขังยังความสุขชนยติย่อมให้เกิดคำที่แปลว่ายังมีชื่อเรียกหน้าที่นะกาลกะว่าการิตกรรมะนะมีอีกประโยคหนึ่งเป็นตัวอย่างประโยคอาจาริโยอันว่าอาจารย์ศิษย์สังยังลูกศิษย์อุคันหาเปติย่อมให้ศึกษาย่อมให้เรียนเอาย่อมให้ศึกษานะให้เรียนก็ได้ให้ศึกษาก็ได้อุคันหาเปติย่อมให้เรียนย่อมให้ศึกษาสิบปังซึ่งศิลปาอาจริโยอันว่าอาจารย์ศิษย์สังยังลูกศิษย์อุคันหาเปติย่อมให้ศึกษาสิบปังซึ่งศิลปาสิบปังตรงนี้แปลว่าซึ่งศิลปะมันก็ทำหน้าที่ของมันสิบปังแปลว่าซึ่งอะไรที่แปลว่าซึ่งก็มีหน้าที่เป็นอาวุธกรรมะนะตัวไหนแปลว่ายังสิบสังแปลว่ายังก็ทำหน้าที่เป็นการิตกรรมะนะเริ่มเพราะข้อมูลเริ่มเยอะขึ้นนะไม่เป็นไรเราแปลว่าสิบสังเนี่ยหมายถึงยังสิบนะโปรเจกต์ทุติยวิภัตนะก็กำหนดอย่างนี้ไปก่อนเนาะต่อไปที่แปลว่าสิ้น
เทโรอันว่าพระเถระคัจฉติย่อมไปติโยชนังสิ้นโยชน์สามอันนี้ก็ตัวอย่างทุติยาที่แปลว่าสิ้นโยชน์สามโยชนะแปลว่าโยชน์เป็นนักปงสักลิงแจกทุติยาก็เลยเป็นโยชนังส่วนตินี่เป็นสังขยาติสามเอกะหนึ่งทวิสองติสามเอามาเขียนต่อกันอย่างนี้เลยคำที่แปลว่าสิ้นมีหน้าที่เรียกในกรกะว่าอัจจันตสังโยคะตรงนี้แปลว่าสิ้นโยชน์สามค่อยๆได้คำศัพท์ไปทีละนิดนะต่อไปคำที่แปลว่าตลอดเช่นเตมาสังอภิธรรมังเทเสสิพุทโธภาษาบาลีการเรียงคำนะก็มีการสลับตำแหน่งกันได้ปกติเราจะเห็นประธานที่อยู่ข้างหน้าประโยคที่จริงพุทโธน่าจะมาอยู่ตรงนี้พุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าเทเสสิทรงแสดงแล้วอภิธรรมังซึ่งอภิธรรมเตมาสังตลอดเดือนสามพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าเทเสสิทรงแสดงแล้วอภิธรรมังซึ่งอภิธรรมเตมาสังตลอดเดือนสามการเรียงก็เอาประธานมาไว้ข้างหลังนะซึ่งเรายังไม่ได้เรียนรู้วิธีการเรียงคำศัพท์นะก็ท่านเรียนตรงไหนเราก็แปลไปตามวิพัฒน์ให้เข้าใจเรื่องการแจกวิพัฒน์ไปก่อนนะเทเสสิแสดงแล้วอภิธรรมังซึ่งอภิธรรมนะอภิธรรมังก็แจกทุติยาเตมาสังก็แจกทุติยาเหมือนกันแต่แปลว่าตลอดเดือนสามมาสะแปลว่าเดือนมาสะเป็นปุงลิงนะส่วนเตแปลว่าสามมาจากตินั่นแหละเอาสระอิของติเป็นสระเอนะฮะมีการพรึดมาเป็นสระเอได้นะต่อไปที่แปลว่ากะบ้างภควาภิกขุเอตะทะโวจะภควาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอะโวจะคำนี้ก็เป็นคำสนธิซึ่งก็กำหนดนักศึกษาใหม่จะกำหนดได้ยากสักหน่อยก็อาศัยประสบการณ์เป็นคำว่าเอตังบวกอโวจะนะตรงกลางตรงนี้แปลงนิกหิตหรือเอานิกหิตมาเป็นทอทหารเอานิกหิตมาเป็นทอทหารก็เลยได้รูปเป็นเอตะทะโวจะซึ่งในเรื่องสนธิเรายังไม่ได้เรียนนะก็เรากระโดดมาเรียนพวกการแจกนามศัพท์ก่อนเลยข้ามเรื่องของสนธิเหล่านี้มาก็ไม่เป็นไรแล้วก็กำหนดดูตามที่ชี้แจงไว้เบื้องต้นอย่างนี้ก่อนเอตังบวกอโวจะแปลงนิกเหตุเป็นทอทหารก็ได้เป็นทอทหารแล้วออ่างหายไปไหนเมื่อแปลงนิกเหตุเป็นทอทหารแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแยกลบรวมนะอันนี้ก็ทบทวนให้ทราบตรงนี้ว่าเอตักที่แปลงนิกเหตุมาเป็นทอทหารอย่างนี้แล้วเมื่อบวกกับอโวจะเข้าสู่กระบวนการแยกลบรวมแยกลบรวมนะกระบวนการนี้นักศึกษาเคยฝึกทำมาแล้วแยกสระอะออกจากทอทหารพอแยกเสร็จแล้วก็ลบสระอะที่แยกออกมาแล้วจึงรวมสระอะของอโวจะมาอยู่ที่ทอทหารนะก็เป็นเอตะทโวจะในการแปลตัวเอตะทโวจะเอตังตรงนี้ก็ให้โยกคำมาด้วยตัวเอตังตรงนี้โยกวจนัง
โยกเวลาเขียนคำว่าโยกโยกวัจนังโยกนี่ไม่ใช่โยกกอไก่นะถ้าโยกกอไก่นี่โยกเยกนะแต่โยกในภาษาบาลีคือโยคะนะโยกตรงนี้คือโยคะคือเพิ่มคำมาประกอบคำมาแปลร่วมกับเอตังโยคะหรือโยกวัจนังมาเพื่อแปลกับเอตังเพราะเอตังนั้นเป็นวิเศษณสรรพนามไม่สามารถออกสำเนียงอายตนิบาตเองได้เวลาแปลจึงโยคะหรือโยกวัจนังเข้ามาจะทราบได้ยังไงว่าโยกวัจนังเบื้องต้นก็โยคะไปตามที่แสดงชี้แจงไว้ก่อนเมื่อคุ้นเคยก็จะทราบว่าบริบทไหนจะโยกอะไรตามเนื้อเรื่องนะเรายังไม่มีคลังศัพท์ที่จะโยคะเองได้หรือโยกเองได้ฉะนั้นต้องโยคะตามที่บทเรียนแสดงไว้ก่อนนะตรงนี้เอตังโยคะวัจนังเข้ามาโยคะแปลว่าการประกอบโยคะแปลว่าการประกอบประกอบหรือเพิ่มนั่นเองเพิ่มเข้ามาประกอบหรือว่าการเพิ่มอันนี้เพิ่มนะพอผ่านนะเพิ่มเข้ามานะโยคะก็คือการประกอบหรือเพิ่มเข้ามาเพื่อแปลให้ได้ความสมบูรณ์นะภควาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอโวจะได้ตรัสแล้วเอตังวจนังซึ่งพระดำรัสนั่นวจนังซึ่งคำใช้เป็นราชาศัพท์จึงแปลว่าพระดำรัสวจนังซึ่งพระดำรัสเอตังนั่นไม่เอกนะนั่นนี่ไม่เอกนะเพราะเอตสัพแปลว่านั่นภิกขุกะภิกษุทั้งหลายภิกขุกะภิกษุทั้งหลายภิกขุแปลว่ากะเรียกชื่อในหน้าที่กรกะว่าอากติตะกัมมะอากติตะกัมมะนะแปลว่ากะส่วนตัวอย่างเฉพาะนี่ก็ไม่ได้แสดงมาให้ก็ไม่เป็นไรไม่ค่อยมีใช้เท่าไหร่เฉพาะเนาะนี่คือกลุ่มทุติยวิภัตที่นำมาแสดงเป็นตัวอย่างต่อไปกลุ่มตติยวิภัตแปลว่าด้วยโดยอันตามเพราะด้วยโดยตามข้างทางอันอันนี้สลับตำแหน่งสักหน่อยนะเพราะด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยทั้งนั่นแหละนะและก็มีคำว่าทางเพิ่มเข้ามาด้วยตรงนี้มีคำว่าข้างเข้ามาด้วยตรงนี้ตติยวิภัตตัวอย่างประโยคแรกด้วยอัตเทนะกัมมังกโรติประโยคนี้ไม่มีประธานมาให้นักศึกษาจะต้องโยคะหรือประกอบคำที่เป็นประธานให้มีวจนะและบุรุษเสมอกับกิริยาอาขยาตกโรติเป็นกิริยาอาขยาตกระธาตโอวิกรณะปัจจัยติวัตตมนาติวัตมนาเป็นปฐมบุรุษเอกวจนะนามโยคะนี่คือความเกี่ยวเนื่องกันนามโยคะคำนามที่โยคะหรือประกอบเข้ามาต้องมีวจนะและบุรุษเสมอกับกโรติตรงนี้จึงโยคะหรือโยกปุริโสเข้ามาตามคำแปลนะท่านไม่เขียนปุริโสมาให้ให้นักศึกษากำหนดฝึกเอาเองนะปุริโสอันว่าบุรุษกโรติย่อมกระทำกรรมังซึ่งการงานหัตเถนะด้วยมือหัตถะแจกตามปุริสะนะแปลว่าด้วยนะอันว่าบุรุษย่อมกระทำซึ่งการงานด้วยมือตัวอย่างด้วยหน้าที่ของคำที่แจกแล้วแปลว่าด้วย
เรียกชื่อทางกรกะว่ากรณะหน้าที่ของเขาเรียกว่ากรณะต่อไปแปลว่าโดยพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าขัตติโยเป็นกษัตริย์ชาติยาโดยชาติโหติย่อมเป็นโหติตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาอีกหุธาตุปัจจัยติวัตมนาเพิ่มเข้ามาแปลว่าย่อมเป็นในประโยคไม่ได้เขียนไว้ให้เพิ่มเข้ามาเพื่อให้ประโยคนี้มีกิริยาคุมภาคนั่นเองเพื่อให้ประโยคสมบูรณ์นะซึ่งหลักการตรงนี้จะได้เห็นในเนื้อหาข้างหน้านะพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าขัตติโยเป็นกษัตริย์ชาติยาโดยพระชาตินะโดยชาติโหติย่อมเป็นนี่แปลว่าโดยชาติยาชาติเป็นตติยาชาติยาเป็นตติยาสับดิบก็คือชาติแจกตามรัตติชาติแจกตามรัตติแจกตติยาเลยเป็นชาติยาต่อไปแปลว่าตามพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าปัตโตเสด็จถึงแล้วเป็นกิริยากิจนะนี่เป็นกิริยากิจปัตโตเสด็จถึงแล้วสาวัตถิงซึ่งเมืองสาวัตถีอนุปุพเพนะตามลำดับอันว่าพระพุทธเจ้าเสด็จถึงแล้วซึ่งเมืองสาวัตถีอนุปุพเพนะตามลำดับอันนี้แปลว่าตามแจกตติยามีหน้าที่ในกรกะเรียกว่าตติยาวิเศษณะต่อไปแปลว่าข้างมาตาปิตโรอันว่ามารดาและบิดาทั้งหลายเป็นสัพสมาสเอามารดาและบิดามาเรียงต่อกันได้รูปเป็นมาตาปิตโรแจกในกติปยสัพก็แจกเฉพาะตัวท้ายนะอันว่ามารดาและบิดาทั้งหลายโอโลเกสุงแลดูแล้วเป็นอาขยาตนะที่มาของคำก็ลองไปค้นดูนะจะยังไม่จำแนกรายละเอียดตรงนี้โอโลเกสุงแลดูแล้วอิโตจะอิโตจะคำนี้เป็นคำสนธิกันมาจากคำสองคำคืออิโตจะและก็อิโตจะนะมีอิโตจะสองครั้งเวลาเอามาเขียนต่อกันนะตำแหน่งตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้เขาเอามาเชื่อมกันเป็นสนธิก็มีกระบวนการแยกลบรวมระหว่างจะกับอีกตรงนี้ลบสระอาออกจากจอจานนะแยกสระอาแยกจอจานออกจากสระอาก่อนลบสระอาที่แยกออกมาขยับสระอิเข้ามาอยู่ที่จอจานจึงได้เป็นอิโตจิโตจะนะจะตรงนี้แปลว่าด้วยนะอิโตข้างนี้จะด้วยอิโตข้างนี้จะด้วยอิโตมาจากไหนอิโตมาจากนี่อิโตมาจากเรื่องนี้มาจากเรื่องนี้อิโตโตปัจจัยโตปัจจัยโตปัจจัยเป็นเครื่องหมายตติยาวิภัตตนะอิโตเนี่ยแปลว่าข้างนี้ตรงนี้นะอิโตจะก็ข้างนี้ด้วยอิโตจะข้างนี้ด้วยนะสองครั้งนะอิโตมาจากเนี่ยนะอิมะสับบกโตปัจจัยในเรื่องของอภิญญาสับนะก็ได้เป็นอิโตจะอิโตจะตรงนี้ค่อยๆเชื่อมโยงที่มาของคำต่อไปแปลว่าข้างตรงนี้
ก็ทำหน้าที่ในกรกะเป็นตติยาวิเศษณะเหมือนกับตามนะตามข้างทางใน3ตัวเนี่ยเวลาเรียกชื่อในกรกะเขาเรียกว่าตติยาวิเศษณะเหมือนกันนะประโยคต่อไปกายเณกัมมังกายกัมมังกัมมังอันว่ากรรมกายเณทางกายกายกัมมังชื่อว่ากายกรรมชื่อว่ากายกรรมะหรือกายกรรมกัมมังอันว่ากรรมกายเณทางกายกายกัมมังชื่อว่ากายกรรมะหรือกายกรรมก็คือกรรมที่ทำทางกายนั่นเองกายเณตรงนี้แปลว่าทางตรงนี้ประโยคนี้ไม่มีกริยาประโยคใดไม่มีกริยามีแต่อันว่าประโยคนั้นเรียกว่าประโยคลิงคัตถะสาธุนี่เป็นลิงคัตถะนะเป็นประโยคที่ไม่มีกริยาฉะนั้นตรงนี้แปลว่าตามข้างทางคำนั้นมีหน้าที่ในทางกรกะว่าตติยาวิเศษณะก็จะพูดคำว่ากรกะให้ได้ยินบ่อยๆนะต่อไปจะได้เป็นพื้นฐานค่อยๆแปะไปเรื่อยๆปูพื้นฐานไปใหม่ๆมันยังไม่เข้าใจฟังไปเรื่อยๆกรกะคือหน้าที่ของคำหน้าที่ในภาษาบาลีก็มีการเรียกชื่อของอายตนิบาตที่แปลแต่ละตัวว่ามีหน้าที่เป็นอะไรต่อไปแปลว่าอันแปลว่าอันมาโรอันว่าพระมาโรอันว่ามารพุทธเณอันพระพุทธเจ้าชิโตชนะแล้วมาโรอันว่ามารพุทธเณอันพระพุทธเจ้าชิโตชนะแล้วมาโรอันว่ามารพุทธเณอันพระพุทธเจ้าชิโตชนะแล้วถามทบทวนความรู้หน่อยถามว่าสำนวนนี้น่ะเป็นอะไรวาจกพ่อครัวกรรมวาจกสำนวนนี้พ่อครัวทำอะไรกับข้าวทำอะไรกับพ่อครัวอันว่าข้าวสุกอันพ่อครัวหุงอยู่อันว่ามารอันพระพุทธเจ้าชนะแล้วสำเนียงนี้อันว่าอันแล้วก็กิริยาอย่างนี้เป็นกรรมวาจกใช่แล้วนะไปค่อยเชื่อมโยงติดต่อแต่ละเรื่องเข้าหากันตรงนี้ก็มุ่งหมายอธิบายคำที่แปลเป็นตติยาว่าอันพุทธเณอันพระพุทธเจ้านะก็พุทธะเป็นปุงลิงแจกตามปริสะก็เลยเป็นพุทธเถนะต่อไปสำนวนที่แปลว่าอันหน้าที่ในกรกะในเรื่องของหน้าที่คำเรียกว่าอนะพิหิตกัตตาเรื่องนี้ตอนเรียนในหนังสือเล่มเขียวใหญ่ก็จะมีการพูดอนะพิหิตกัตตาอยู่บ้างต่อไปก็จะได้ฟังเรื่อยๆต่อไปแปลว่าเพราะชโนอเนนะวัสติชโนอันว่าชนวัสติย่อมอยู่อเนนะเพราะข้าวชโนอันว่าชนวัสติย่อมอยู่อเนนะเพราะข้าวนะตรงนี้อันนะแปลว่าข้าวแจกตามกุละนะขออภัยนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าแจกตามไหนบางทีกำหนดลิงยากอันนี้จำไม่ได้อันนะแจกตติยาแปลว่าเพราะเป็นสาเหตุนะเรียกว่าเหตุมีหน้าที่เป็นเหตุคนอยู่ได้เพราะอะไรเพราะกินข้าวนั่นเองในความหมายตรงนี้คนอยู่ได้ก็เพราะข้าวเพราะกินข้าวนั่นเองนะฮะต่อไปแปลว่ามีแปลว่าด้วยทั้งกาลีอันว่านางกาลี
สีเสนะมีศีรษะสีเสนะมีศีรษะมีศีรษะพินเนนะอันแตกแล้วพินเนนะเป็นกิริยากิตตะปัจจัยขยายสีเสนะมีศีรษะอันแตกแล้วอุชชาเปสิยกโทษแล้วอันว่านางกาลีมีศีรษะแตกแล้วมีศีรษะอันแตกแล้วอุชชาเปสิยกโทษแล้วตรงนี้แปลว่ามีนะตรงนี้แปลว่ามีก็มีหน้าที่ในกรกะว่าอิทธัมภูตะนางกาลีมีศีรษะแตกแล้วอาจจะเดินไปชนต้นไม้หรือชนอะไรสักอย่างคำว่ายกโทษแล้วในหมายถึงบ่นนะบ่นก็โทษไปมั่วเลยโทษว่าใครอย่างเช่นเดินไปชนอะไรตรงข้างๆประตูนะพอศีรษะแตกก็ยกโทษโทษนั่นโทษนี่ที่จริงนะตัวเองตาไม่ได้มองดูนะไม่มีสติเดินไปชนนะชนแล้วหัวแตกนะคำว่ายกโทษนี่ก็คือบ่นนั่นเองโทษอันนั้นโทษอันนี้นะนะตรงนี้แปลว่ามีต่อไปแปลว่ากลับด้วยกลับด้วยทุกโขอันว่าความทุกข์ขออภัยสังวาโสอันว่าการอยู่ร่วมสังวาโสอันว่าการอยู่ร่วมนะในภาษาบาลีหมายถึงการอยู่ร่วมคนเราอยู่ด้วยกันพาเลหิกับด้วยคนพาลทั้งหลายทุกโขเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์หรือทุกโขเป็นความทุกข์อันว่าการอยู่กับด้วยคนพาลทั้งหลายทุกโขเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์โหติย่อมเป็นใส่เข้ามาให้เต็มประโยชน์ซึ่งการใส่โหติเข้ามาอย่างนี้จะได้เรียนในบทต่อไปนะแปลว่ากับด้วยเป็นสำเนียงตติยาวิภัตติมีหน้าที่ในกรกะว่าสหัตถตติยาเรียกว่าสาธตติยานี่คือรูปแบบของตติยาวิภัตติที่เอามาแจกแล้วก็แปลได้หลายๆแบบด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยทั้งข้างทางเนี่ยเราจะแปลอันไหนละมันเยอะเหลือเกินแปลแล้วได้ใจความนักศึกษาใหม่ก็แปลตามที่ท่านแปลให้ก่อนเมื่อมีประสบการณ์ก็จะค่อยๆกำหนดได้ว่าควรจะแปลอายตนิบาตตัวไหนนะนี่ก็คือรายละเอียดของอายตนิบาตในส่วนของตติยาวิภัตติก็พักไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะได้ส่งท่านใดที่ยังไม่มีเอกสารนี้ก็ได้ส่งขึ้นไปอีกเพื่อจะได้โหลดเอาไว้ทำแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดที่จะให้ทำในเรื่องนี้ก็จะใช้ตามเอกสารเพื่อให้นักศึกษาได้กำหนดแปลก็พักไว้ตรงนี้ก่อนก็จะพาดูการบ้านพาดูการบ้านครั้งก่อนก็โมทนาทุกท่านที่ทำการบ้านส่งมาก็ได้ฝึกแปลนะเขียนถูกบ้างผิดบ้างก็ได้ฝึกแปลก็แปลตามหนังสือนั่นแหละตามเอกสารนั่นแหละนะฝึกแปลพร้อมกันจะได้คล่องคล่องข้อ1ศรัทธาอันว่าพระศาสดาเทเสสิทรงแสดงแล้วธรรมังซึ่งธรรมภิกขุนังแก่ภิกษุทั้งหลายเตสังภิกขุเตสังเหล่านั้นเอวังอย่างนี้ข้อ2กัสสะโกอันว่าชาวนากะโรติย่อมกระทำกรรมังซึ่งการงานข้อ3ปุริโสอันว่าบุรุษกโรติย่อมกระทำกรรมังซึ่งการงานหัตเถนะด้วยมือข้อ4ชโนอันว่าชนเทติย่อมถวายทานังซึ่งทานสังคัสสะแก่สงฆ์หรือแก่พระสงฆ์
ปกติเราจะเห็นการเรียงว่าเรียงทุติยาตติยาจตุทีมันจะมีฉัตรทีสัตตมีไล่ไปทางซ้ายแต่ตรงนี้ก็เรียงทุติยาไว้ก่อนเรียงจตุทีไว้ข้างหลังนะลักษณะแบบนี้ก็มีนะหรือจะเรียงทานังไว้ข้างหลังเอาสังคสะมาไว้ข้างหน้าแบบนั้นก็ได้นะซึ่งเป็นกฎการเรียงข้อ5ปุคโลอันว่าบุคคลนิวารเยพึงห้ามจิตตังซึ่งจิตปาปาจากบาปข้อ6สมูโหอันว่าหมู่ภิกขุนางแห่งภิกษุทั้งหลายนะอันนี้ไม่มีกิริยาเป็นลิงคัตถะข้อ7ภควาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าวิหรติย่อมประทับอยู่เชตวเนในวัดเชตวันสาวัตถียังใกล้เมืองสาวัตถีฝึกแปลการฝึกแปลบ่อยๆก็จะเห็นคำศัพท์ก็จะได้คำศัพท์ไปทีละนิดทีละหน่อยสำหรับวันนี้ก็มีการบ้านเป็นการบ้านล่วงหน้าการบ้านล่วงหน้าให้ลองฝึกแปลศัพท์ที่อยู่ข้างหลังทั้งหมดนี้เป็นปฐมาวิภัตติศัพท์ที่อยู่ข้างหลังเป็นปฐมาวิภัตติจะแปลว่าอันว่าส่วนศัพท์ที่อยู่ข้างหน้าก็เป็นวิภัตติอื่นๆเป็นสัตตมีบ้างเป็นฉัตรทีบ้างนะตรงนี้เป็นเนื้อหาที่อยู่ในตอนต่อไปแต่ก็เป็นคำง่ายๆท่านให้คำแปลมาแล้วตัวหลังแปลว่าความเลื่อมใสแต่ไม่มีอายตนิบาตเมื่อแจกให้นักศึกษาแปลใส่อายตนิบาตมาส่วนธรรมเมท่านให้คำว่าธรรมะหรือธรรมมายังไม่มีสำเนียงอายตนิบาตให้นักศึกษาฝึกเชื่อมว่าควรจะเชื่อมด้วยสำเนียงอายตนิบาตตัวไหนที่ได้ใจความสลักสลวยที่สุดนะก็เป็นคำศัพท์ง่ายๆให้คำแปลมาแล้วแต่ยังไม่มีอายตนิบาตแค่นั้นเองนะซึ่งเป็นเนื้อหาในตอนต่อไปเห็นว่าสามารถกำหนดฝึกทำได้ก็ให้มันเป็นการบ้านก่อนนะกฎเกณฑ์ตรงนี้เอามาทำแบบฝึกหัดข้างหลังนี่เป็นปฐมามันจะเป็นประธานกลุ่มข้างหน้าจะเป็นประธานเมื่อเป็นประธานสิ่งที่ขยายประธานได้ก็มีอยู่3แบบด้วยกันสิ่งที่ขยายประธานได้1วิเศษณะคือคำที่แจกลิงวัจนะวิภัตติเหมือนกับประธาน2สามีสัมมันทะหมายถึงฉัตรทีวิภัตติสามีสัมพันธะในกฎรายละเอียดของประธานนะเรากำหนดดูตามหลังในรายละเอียดของตัวขยายประธาน3วิสยาธาระคือคำที่แจกด้วยสัตตมีวิภัตติวิสยาธาระ1วิเศษณะมีวิภัตติลิงวจนะเสมอประธาน2สามีสัมมันทะคือนามที่แจกด้วยฉัตรทีวิภัตติ3วิสยาธาระคือนามที่แจกด้วยสัตตมีวิภัตติกลุ่มเหล่านี้เอามาขยายประธานฉะนั้นบทหลังทั้งหมดเป็นตัวประธานแปลว่าอันว่าส่วนบทหน้าที่ทำมาแสดงตรงนี้เป็นสามีสัมมันทะและวิสยาธาระจะเห็นได้ว่ามีฉัตรทีกับสัตตมีทั้งนั้นเลยที่อยู่ข้างหน้านะอันนี้ก็ให้ฝึกลองทำดูอาจจะแปลได้แปลไม่ได้ก็ลองทำดูก่อนนะอันนี้คือการบ้านที่ให้นะเอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้อนุโมทนาทุกท่านจ้ะครับก็มีสักประมาณสัก2คำถามครับ2 3ท่านขอเชิญครับอ
ถ้าไม่มีใครถามผมอยากถามท่านอาจารย์ถ้ากลับไปที่เราเรียนมาเมื่อกี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องไอ้ประโยคกาลีพินเนนสีเสนะชาเปสิผมดูชาเปสิได้เหมือนจะเป็นคล้ายๆเป็นรูปของมีนาเปเข้ามาหรือเปล่าครับเป็นอุชาธาตุแล้วมีนาเปตรงนี้ชาเปสิตรงนี้หมายถึงรูปอุบวกเชชอชือบวกเชนี่มีการแปลงรูปเป็นฉปะนะมีรูปการแปลงเป็นฉปะอย่างนี้แล้วก็บวกเนวิกรณะบวกอีลงสักนะก็ตรงเนวิกรณะเวลาลบเนก็ทีฆะชอเชอเป็นชานะอุนี่ซ้อนชอช้างนะช้อนหน้าชอเชอชะปะตรงนี้เมื่อลงเนก็มีการพรึดเป็นชาเปอีอัชตนีสะอาคมอุชาเปสิลักษณะอย่างนี้ก็เป็นกิริยากัตตุกเพราะว่าตรงนี้นางกาลีโทษโน่นโทษนี่ด้วยตัวเองฉะนั้นตรงนี้ก็รูปแบบตรงนี้ก็ลงเนวิกรณะจึงเป็นกิริยากัตตุกถ้าจะมองว่าถ้าจะมองเป็นว่าลงนาเปนะก็จะได้รูปเป็นอุบวกเชบวกนาเปก็บวกอีลงสะอาคมถ้าหมายเอาแบบนี้นะเมื่อลบณอนุพันธ์นะก็ขยับเข้าหาเชข้างหน้าเมื่อสระเอกับสระอามาคู่กันก็ลบสระเอข้างหน้าก็ขยับเข้าหากันเป็นอุชาเปอย่างนี้ซ้อนชอช้างก็เป็นอุชาเปรัศอีเป็นอิลงสะอาคมก็ได้รูปเป็นอุชาเปสิอย่างนี้จะเป็นรูปเหตุกัตตุแบบนี้ก็ได้แต่บริบทตรงนี้นางกาลีเดินชนอะไรสักอย่างหัวแตกก็เลยบ่นโน่นบ่นนี่บ่นด้วยตัวเองหรือโทษโน่นโทษนี่ด้วยตัวเองนะก็ลักษณะมองได้แบบนี้บริบทตรงนี้เป็นรูปของเนวิกรณะฉะนั้นพอก็คุณครับคือผมก็งงๆเงินไว้ให้มันแต่มันมีอุชาธาตุไม่ใส่นาเปเข้าไปก็เป็นใช่ไหมมันมีอีกแบบหนึ่งอยากจะชี้แจงให้ฟังไว้ตรงนี้เป็นเบื้องต้นก่อนว่ามีกลุ่มกิริยาเหตุกัตตุวาจกที่ลงการิตะปัจจัยแล้วแปลเป็นกัตตุวาจกได้ลงเนนยะนาเปนาปยะในเหตุกัตตุที่เรียกว่าการิตาปัจจัยแต่พอไปแปลจริงๆท่านแปลเป็นประโยคกัตตุวาจกแบบนี้ก็มีใช้แต่ไม่มากเท่าไหร่มีกลุ่มนี้เหมือนกันนะอุชาเปสิอาจจะอยู่ในข่ายของตรงนั้นก็ได้นะกิริยาเหตุกัตตุวาจกบางกิริยาแปลเป็นกัตตุวาจกได้เจริญพรฝากไว้เบื้องต้นตรงนี้ก่อนจ้ะสาธุครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับก็ตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วก็ขอนิมนต์ท่านอาจารย์ออกไปปฏิบัติภารกิจทางสงฆ์นะครับ
ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระอาจารย์มาพูดเป็นอย่างสูงนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะกราบนมัสการขอบพระคุณอาจารย์นะคะขอบคุณที่ช่วยด้วยขอบคุณที่ช่วยพัฒนาเป็นอย่างสูงขอบคุณหมอวิเศษบุญยปีติขอบคุณคุณหมอนะคะการอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะขอบคุณอาจารย์สุปรีด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับอาจารย์แดงยังอยู่หรือเปล่าคะอาจารย์เรคคอร์ดยังเรคคอร์ดอยู่ค่ะ